กับเรียนท่านประธานสภาที่ครพบกระผมนิยมเวชกามาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครเขตสองพักเพื่อไทยท่านประธานครับผมต้องกราบเรียนท่านประธานด้วยคณะสสสมาชิกสภาผู้แทนในสภาแห่งนี้ได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสเนื่องจาก ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่อุบัติภัยใหม่ซึ่งเป็นภัยพิบัติของโคกระบือและสุกรได้ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมด้านปศุสัตว์ในหลายประเทศซึ่งโรคนี้เริ่มระบาดเข้ามาในประเทศไทยเมื่อปลายปีห3สาซึ่งเริ่มทีเดียวจากในประเทศปูตาน เนปาลศรีลังกาฮ่องกงไต้หวันเวียดนามและเมียนมาตั้งแต่ปี6263จนเดือนมีนาคม2564ได้แพร่ระบาดเข้ามาเทศไทยทำให้โคกระบือเริ่มที่ทราบจากเหตุการณ์ว่าเริ่มที่จังหวัดร้อยเอ็ดทำให้โคกระบือที่ กเกษตรกรเลี้ยงไว้เกิดล้มป่วยอย่างมหาศาลตายไปแล้ววันนี้จากข้อมูลเมื้องต้นทราบว่าเจ็ดพันตัวทําใ้้เกษตรกรได้รับผลกระทบและเกิดการเสียหายต่ออาีิปสุสัตว์กรณีดังกล่าวเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ไม่สามารถที่จะปล่อยให้ดำเนินการตามปกติได้เพื่อให้เป็นการรักษาความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจด้านปัตวุสังคมและสาธารณสุขของประเทศดังนั้นกระผมจึงขอเสนอยติอย่างเร่งด่วนโดยปากเปล่าเพื่อ ให้สภาผู้แทนแห่งนี้ได้ร่วมกันพิจารณาเป็นเวละด่วนที่จะหาทางป้องกันรักษาเยียวยาให้เกษตรกระรกะตะกที่ได้รับผลกระทบจากโรคภัยไวรัสใหม่นี้ซึ่งเขาเรียกว่าโรคลัมพีสกินลัมบีสกิน ท,ท่านประธานครับดังนั้นผมจึงกราบเรียนประธานซึ่งต่อไปจะมีพี่น้องสสในหลายพื้นที่ได้มาร่วมแสดงความคิดเห็นพิจารณาเพื่อให้รัฐบาลน,นำไปดำเนินการโดยเร่งด่วนครบับท่านประธานผมขอนำเสนอรายละเอียดเป็นเบื้องต้นว่า เมื่อประมาณต้นปี64ประเทศไทยได้มีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสในโคกระบือหรือเป็นที่รู้จักกันคือโรคลำบีสกินซึ่งถือเป็นภัยพิบัติที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมด้านปศุสัตว์ดังนั้นผมจึงต้องขอกลับเรียนว่า โรลคลำบีสกินที่เกิดระบาะดบาในโครกระเบอือซึ่งตอนนี้กำลังลุกลามมาถึงสุกรเป็นโรคอุบัติใหม่ของประเทศไทยซึ่งเพิ่งเริ่มปัจจุบันมาถึงปัจจุบันในระบาดอย่างรวดเร็วเป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งซึ่งจะพบในโครกระบอรือและสัตว์ เลี้ยงที่เขียวเอื้องเกิดขึ้นในประเทศไทยเป็นวิกฤตหนักของเกษตรกร,กรตอนนี้ท่านประธานครับพบแล้วใน62จังหวัดทั้งภาคเหนืออีสานตะวันตกและภาคใต้ซึ่งมีเกษตรกร,ท,กรที่ได้รับผลกระทบจากรายงานต่างๆวันนี้ถึงวันที่16 ในธุนายน์ทราบว่าตอนนี้มีสัตว์โคกระบือได้รับผลกระทบแล้วไม่น้อยกว่า5,9,665ตัวมีโคกระบือกระบือที่ล้มป่วยและตายบ้างกว่า7,000ตัวโดยมีพาหะนำโรคเป็นมแมลงวันดูดเลือดเช่นเห็บมแมลงวันยุง นประธาครับสำหรับสถานการณ์ของระบาดของโลรคลำปีสกินในพื้นที่บ้านผมคือสกลนครซึ่งต่อไปจะมีเพื่อนสมาชิกขึ้นมาอภิปรายในส่วนของจังหวัดของแต่ละบุคลคลสกลนครของผมได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านเกษตรกรติดตามการรายงานจากกรมจากณุุสัตว์จังหวัดด้วย มีตัวเลขน่าตกไก่ทับทันเป็นโรคระบาดที่ไม่สามารถยังไม่สามารถที่จะเข้ารักษาได้อย่างจริงจังถ้าหากรัฐบาลไม่ให้ความสนใจไม่ดูแลอย่างเอาจริงเอาจังผมคิดว่าพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์บ้านผมมีปัญหา ตอนนี้ของสกลนครเองทราบว่าล้มป่วยตายแล้ว3,515ตัวโดยแยกเป็นโคเนื้อ3,400ตัวโคโนม90ตัวกระบือ25ตัวส่วนสุกรเดี๋ยวผมจะรายงานต่อไปทะทาครับเนื่องจากการระบาดของโรค ลำปีสกินขยายวงกว้างทั้งในสกลนครและจังหวัดข้างเคียงของกเกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบือพื้นที่ผมเห็นชัดเจนคือในพื้นที่ในเห็นเลือกตั้งผมทั้งห้าอำเภอไม่ว่ากุสุมานโพนาแก้วโคกศรีสุพฬเตางอยภูพานอำเภอเมืองซึ่งผมก็เห็นอยู่ใกล้เคียง ตอนนี้พี่น้องเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสสกันแล้วโลกหนึ่งซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วผมถ้าหากภาคราชการซึ่งรัฐบาลกํากับดูแลอยู่โดยเฉพาะหน่วยงานคือกรมปศุสัตว์ซึ่งวันนี้ยังดำเนินการมางุูมาหายอยู่เนี่ยท่านประธานผมจึงคิดว่าปัญหาจะตามมาโลกสุกร ซึ่งพี่น้องลูกหลานประชาชนในเขตเลือกตั้งผมเห็นชัดเจนที่เรียกว่าโลกเฟิร์สอะไรเนีย่ยหรือโลกตัวตัวเชื้อที่ว่า P.R.R.S ที่เป็นโรคระบาดอย่างไร้ายแรงในสุกรในบางคอรอกบางพี่น้องบางประชาชนบางคนตอนนี้ได้รับผลกระทบแล้วเริ่มมีการตายเกิดขึ้นของสุกรอันนี้ ผมจึงเห็นว่าปล่อยไว้ไม่ได้ท่านประธานปล่อยไม่ได้ราชการต้องเข้ามาดำเนินการอย่างเฉียบขาดาท่านประธานครับที่ผมถือว่าเหมือนกับผีซ้ำด้ามพลอยซึ่งเกิดขึ้นในเกษตรกร,ร,กรพี่น้องประชาชนบ้านผมในวันนี้นอกจากโควิด -19 พี่น้องประชาชนโดนแล้ว อันนี้ถึงแม้จะรักษาได้แต่เรายังไม่รักษาก็คือโคลมสเกนโคเลมสเกตนี่ะมีสกินมันเป็นเรื่องที่รักษาได้แต่เราไม่ดำเนินการแบบเฉียบขาดก็ผมเท่าที่ผมทราบนี่รัฐบาลมนะีมีมาตรการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาให้เกษตรกรในราคา6,000บาทถึง22,000บาท ต่อตัวที่สำคัญน่ะเจ้าของลายหนึ่งถ้าเกิดโครหรือกระบ,บือตายจะให้ได้แค่สองตัวเท่านั้นครับนี่ท่านรัฐมนตรีผมมานั่งก็นนี่ท่านรับฟังผมไปแล้วท่านทราบว่าท่าน,านไปละละไปบ้านผมมาละ,ละแต่ผมต้องกลาบเรียนว่าวันนี้ไอ้สองตัวถ้าเกิดมันตายสามตัวสี่ตัว ไม่ได้รับการเยียวยานี่คือเป็นปัญหาที่ผมต้องมาพูดในสภาแล้วเป็นอัตราที่ต่ำที่ผมว่านี่หกพันถึงสองหมืนนี่ท่รมธาครับครัวขุนพลยังคำบ้านผมเนี่ยตัวหนึ่งแสนสองแสนถ้าเกิดตายให้หกพันนิผมมม่รู้จะพูดยังไงพี่น้องบ้านผมเดือดร้อนไปทั่วโดยเฉพาะกลุ่มกเกษตรกร ซึ่งตั้งสากรเขียรว่าสากรโคขุนพนังคำท่านประธานตอนนี้ได้รับความเดือดร้อนอย่างสังหัสสกันนอกจากพี่น้องเกษตรกรเลี้ยงโคโท,ทั่วไปคือโคขุนพลนังคำเนี่เป็นเป็นโคขุนที่มีสมาชิกมากเป็นอันดับต้นต้นของประเทศไทยคือมีถึงขนาด21กลุ่ม รวมแล้วมีสมาชิกเป็นครอบครัวเรือนไม่น้อยกว่าพันหลังครอบครัวเป็นสมาชิกนี่แหละคือปัญหาคือโคขุนวนยาคำนี่เขามีมาตรฐานสากลว่าโคที่จะลงชำแหละได้ดีต้องผ่านการตรวจสอบคือขุนไม่น้อยกว่าสิบสิบห้าเดือนอะท่านประธาน ต้องขุดไม่น้อยกว่าสิบห้เดือนแล้วการตรวจสอบเขามาตรฐานจริงๆมีเจ้าหน้าที่มีนักวิชาการจึงจะนำมาชํำระได้คือไม่น้อยกว่า15เดือนวันนี้โคขุนพวรยังคำนี่เป็น21กลุ่มมีไปทั่วทั้งนครพนมสกลนครน,นี่มากที่สุดนครพนมมุกดาหารบึงการกาลสิน ในกลุ่มที่เบิกลุ่มเนี่ยแต่และกลุ่มก็มีสมาชิกของตัวเองร้อยสองร้อยสามร้อยว่าไปแต่ตอนนี้ในรังหัดนี่มีไม่น้อยกว่าหนึ่งพันครอบครัวนั่นแหละคือเป็นปัญหาใหญ่ที่ผมต้องพูดต่อไปคือว่าเมื่อขุนพลยังคำสิบห้าเดือนได้เวลาที่จะลงเขาเรียกว่าลงเข้าห้องทำแหละมีการตรวจสอบ ผ่านขั้นตอนตามวิธีการวันนี้ชำละไม่ได้ท่านประธานเนื้อขายไม่ออกหรือในช่วงเป็นโรคสากลเนี่ยเขาเข้มงวดไม่ชำละหรือชำละแล้วขายไม่ได้เพราะสื่อทั้งหลายทั้งกระแสหลักกระแสต้านทั้งหลายออกมาว่าโลกลัมบีสกินเนี่ยพี่น้องประชาชนไม่กล้าไม่กล้าจะบริโภค มันเลยกระทบไปถึงสมาชิกผู้เลี้ยงโคขุนทั้งหลายว่ายังไม่สำแหละปัญหาตามมาคือหลังจากครบกำหนดก็ต้องยืดเวลาออกไปอย่างน้อยก็ห้าหกเดือนห้าหกเดือนถ้าฟังดูเวร้รเป็นเรื่องธรรมดาท่านประธานแต่ถ้าคนคนขุนวัวแบบท่านปจินเนี่ยคุณป็นจิีิดิจะรู้สึกว่าเจ็บปวดเลย ห้าหกเดือนเนี่ยต้องมีค่าใช้จ่ายเพราะวัวที่ขุนจะต้องกินหัวอาหารทุกวันไม่ได้กินหญ้าปกติหญ้านะั้นเป็นส่วนประกอบที่สำคัญคือต้องหัวอาหารน้ำตาลกากน้ำตาลต้องใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเพราะนั้นแทนที่จะขายได้ในราคาที่พออยู่ได้พอเลี้ยงครอบครัวได้วันนี้อยู่ไม่ได้แล้วท่านประธานอันนี้ลหละผมจึงนำเรียนมาในสภาแห่งนี้ว่า ถึงเวลาที่จะพาจะช่วยกันคิดแล้วรัฐบาลต้องนำไปปรปับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วนผมไม่มีแนวคิดที่จะตั้งกรรมธิการมีแนวคิดว่าให้พี่น้องแสดงความคิดเห็นแล้วรัฐบาลโดยวันนี้ต้องขอบคุณรัฐมนตรีท่านประพัฒน์ท่านประพัฒเนี่ยท่านมารับรู้เรื่องแล้วต้องนำไปบอกนายกด้วยเพราะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน ท่ทานประธานครับที่ผมกล่าวมานี่เป็นเครื่องยืนยันว่าพี่น้องบ้านผมแล้วกับพี่น้องในหลายจังหวัดมีปัญหาคล้ายๆกันที่ผมต้องยกสาก์โคขุพนพญาคม <c oughs> ก็เพราะเป็นองค์กรใหญ่ที่อยู่มาห้าสิบสิบปีเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง เลี้ยงครอบครัวบางคนมีโคขุนอยู่สองตัวลงทุนกู้เงินทกศไปซื้อโคขุนมาเพื่อจะขุนก็เป็นความหวังว่าขายโคขุนสองตัวจะมีกำไรเหลือบ้างเล็กน้อยหักต้นทุนหักราคาโคออกเพราะอย่างน้อยซื้อตัวหนึ่งก็สามสี่หมื่นอ่ะขุนสิบ้าเดือนก็ขายได้แสนกว่าบาทเหลืออยู่หักค่าอาหาร ก็เป็นทุนให้ลูกให้หลานเสียค่าเทอมเห็นไม่เปิดเทอมเมื่อกี้นี่ก็หวังจะขายโคนี่แหละให้อีดแด้งมันได้เรียนหนังสือให้บักคัมได้เรียนหนังสืออ้บ้านผมบอกแต่วันนี้ไปไม่ออกท่านประธานไปไม่ออกแล้วขุนแล้วขายไม่ได้ไม่ได้ลงต้องเสียเงินขุนต่อก็พอยืดจุนไปได้ตรงที่ว่าสากรเขาให้กู้สมาชิก เบิกอาหารจ่ายไปก่อนยังไม่ต้องจ่ายเงินสดนี่คือหายใจได้แต่ว่าไอ้เบิกไปก่อนนันไม่ได้หมายถึงว่าเขาให้เลยนะหักเอาทุกบาททุกสตางค์เพราะนั้นคือเป็นธุรกิจหนึ่งผมจึงต้องขอพระคุณท่านรัมตีประพัฒโพธิสุธรสุธนเนี่ยว่าท่านได้มานั่งฟังฟังปัญหาแล้วผมไม่อยากได้ยินคำว่า ภาคราชการไม่มีเงินไม่มีตังค์โดยเฉพาะกรมปศุสัตว์นี่วันนี้ต้องเต้นต้องออกมาลบอยู่หน้าศึกเพราะผมเห็นแต่รัฐมนตรีประพัดนี่ลงไปในหลายจังหวัดหลายอำเภอผมยังไม่เห็นกรมปศุสัตว์ซึ่งเป็นเจ้าของเรื่องมาเต้นมาวิ่งอะไรเลยมีเจ้าหน้าที่ในจังหวัดออกไปร่วมกับสสบ้างเป็นบางส่วนเพราะนั้นผมจึงเห็นใจนะ แต่เห็นใจดิราชการอย่านอนหลับทับสิทธิ์วันนี้ประชาชนกำลังเดือดร้อนเกิดภัยพิบัติอย่างใหญ่หลวงมันก็เหมือนโรคโควิดนี่แหละครับแต่เป็นโควิดสัตว์รักษาได้แต่ถ้าไม่รักษาท่านประธานครับบ้านผมวันนี้ไม่มีอะไรจะรักษาแล้วหมายความว่า รักษาตามอาการผมถามชาวบ้านท่ายังไงตามอาการก็ให้กินยาเขียวบ้างเอามาดมันผมบอกทาตรงแผลผมไม่รู้ว่ารูปผมเอามาให้ดูอะมันนอนไปกระตุงมกระตำวัวน่ะเอายาแก้ไข้บ้างอะไรบ้างคือไม่วิธีการรักษาดิไปไม่ได้ผมต้องฝากไปถึงถท่านประธานไปถึงรัฐมน,นตรีว่าวันนี้ทางคุณสั์บอกโรควัวมันติดโรคแล้ว ฉีดวัคซีนไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ท่านต้องจัดการในการรักษาช่วยเขาไม่ใช่ปล่อยให้เขารักษาตามบุญตามกรรมเอายาเขียวเอายาแก้ไข้แล้วก็ปล่อยให้มันตายบางตัวที่บ้านผมเป็นบอกโอ้ยสส้ตายแล้ววันนี้มันเป็นอยู่สามวันตายไม่รู้ทำยังไงก็จะได้เงิน6กพ0นสองหม่นนั่นแหละท่านตัวเล็กตัวใหญ่ก็มันไม่คุ้มธนรรบตัตรีผมต้องฝากท่านโดย ว่าจิตหัวใจของคนที่อยู่กับชาวบ้านว่าถ้าเรายังปล่อยให้เขารักษาตามบุญตามกรรมกินยาเขียวฉีดตามีตามเกิดพี่น้องบ้านผมแต่ลับผลกระทบจากโควิดก็มากพออยู่แล้วอย่าให้เขาต้องมีชีวิตอยู่ด้วยความลำเคนกว่านี้เลยท่านจะมียารักษาอะไรท่านก็หามา ดำเนินการโดยเร่งด,วด่วนส่วนสัตว์ที่ยังไม่ติดโรคไวรัสตัวนี้ท่านจะฉีดวัคซีนก็ดำเนินการไปท่านจะบอกยังไม่มีไม่มาผมไม่ทราบแต่ว่าวันนี้มาแล้วผมได้รับการยืนยันจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคว่านำเข้าจากเวียดนามแต่เสียค่านำเข้าลายละสองสามพันบาท จากคนกลุ่มเกือกเอาเข้ามารัฐบาลเราลงไว้ดาเนินการเลยรักษาผมไม่อยากได้ยินคำว่าไม่มีเงินเพราะเป็นสามเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณผมไม่อยังได้ยินครับมันเป็นภัยพิบัติงบกาเงินกู้มีไร่ว่ามาให้พี่น้องประชาชนเขากำลังเดือดร้อนเลือดตากำลังจากระเด็นท่านธานอันนี้คือเป็นประเด็นว่ายา ผมไม่ได้อยากกินคําว่าไม่มีเงินเพราะเป็นสามเดือนสุดท้ายของงบประมาณแล้วที่สําคัญผมได้ยินมาจากภาคราชก,การดีว,ว่าให้ท้องถิ่นเข้ามาจัดซื้อจัดจ้างช่วยแรงหนึ่งอันนั้นก็ช่วยแรงหนึ่งแต่ท่านต้องเข้าใจว่าท้องถิ่นนี่เปลี่ยนไทยนาย,ยกเปลี่ยนอะไรบ้างเทศบาลเงินบางอันในะช้ไม่เหลือแล้วเขาไม่รู้จะเอาเงินส่วนไหนมาให้นะเงินสะสม่ันท่์ ผมต้องฝากรัฐมนตรีมันไม่มีเงินรัฐบาลต้องเข้ามาจัดการในเรื่องนี้เลยด้วยความเคารพจริงๆว่าผมขอเปิดประเด็นให้พี่น้องสสเราได้ออกมาแสดงความคิดเห็นท่านประธานที่เคารพครับผมขอให้รายละเอียดเท่านี้และขอให้สภาแห่งนี้ได้พิจารณาร่วมกันแล้วให้รัฐมนตรี รับไปดําเนินการโดยเร่งด่วนผมไม่ได้มีความประสงค์ให้ไปตั้งกรรมติการศึกษาสองสามเดือนไม่มีความประสงค์ครับแต่มันจะช้าไปไม่ทันการขนาดนี้ก็ตายไปเกือบเ0ดพันตัวแล้วถ้าอีกสามเดือนพี่น้องไม่มีข้าวกินครับบ้านผมนี่ลำบากมากที่อื่นผมไม่ทราบต้องกลับเรียนว่าผมขอให้รัฐบาลรับฟังความคิดเห็น ของท่านพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นสสเป็นตัวแทนได้มานำเสนอแล้วรับไปดำเนินการโดยเร่งด่วนขอบคุณมาตราแหนงครับ,รบขอบคุณนะครับ